่อนเขาเราเคยมีลูกมาก่อนลูกมาก่อนไปไกลแล้วมีลูกอะไรคะเขาบอกว่าอะไรบ้างคะเขาบอกว่าก่อนเข้าวงการเรามีลูกแล้วเสร็จแล้วอ่ะชุบตัวเองเข้าวงการแล้วก็ให้แม่เลี้ยงลูกตายแม่หนูไม่ได้เลี้ยงใครเลยนะตอนนี้อยู่กันสองตายายน้องสาวก็ไปเรียนแล้วค่ะน้องสาวอายุห่างกับออม3ปีคือถ้าเกิดเป็นน้องเนี่ยก็คงจะมีลูกแต่3ขวบคงไม่ใช่อะไรที่มันคิดว่าเขาจะโยงมาถึงมันมีหนูต้องถามเขามากกว่านะเขามาโยงหนูได้ยังไงเนี่ยงงหมดแล้วเห็นข่าวตกใจไหมคะไม่เห็นเมื่อกี้เลยนะก็ไม่ได้ตกใจแต่แค่งงว่าแบบละครเรื่องอะไรอ่ะไม่มีนะยังไม่ได้มีนะมันแรงไปไหมครับสำหรับเราไม่ซีเรียสเลยค่ะยิ่งไม่เป็นเรื่องจริงยิ่งไม่ซีเรียสมันแรงสำหรับเราไหมคือเราไม่รู้ว่าอะไรคือแรงที่สุดแล้วอ่ะสมัยเนี้ยมันมีเรื่องแรงๆออกมาเยอะมากจนเราไม่รู้ว่าแรงไปไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่จริงมันก็คือไม่จริงอะแต่อย่างในเพจก็คุยกันว่าเหมือนกลัวเราจะฟ้องเพราะเราเคยฟ้องก่อนดังหน้านี้ไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ฟ้องอะไม่ใช่เรื่องจริงแต่อย่ามาว่านะเพราะไม่ใช่เรื่องจริงไงเพราะว่าเมาไปก็เสียเวลาเพราะว่ามั่วไงไม่คือเราเองก็ไม่ถึงขั้นคิดจะมาฟ้องร้องถ้าสมมติว่าแบบอย่างคอมเมนต์อย่างเงี้ยที่แบบบอกว่าบุกชื่อเป็นเราอย่างเงี้ยไม่มีเวลาเลยตอนเนี้ยให้ทำงานก่อนถ้าไปตามฟ้องมันไม่มีเวลาเลยเวลาเนาะมาหากินดีกว่ามาหากินก่อนหาเงินตอนนี้ต้องการเงินมากค่ะต้องไปจากค่าบ้านส่วนตัวเราไม่หน่อยจะนำเจออะไรแบบนี้ไปบ่อยไม่หน่อยอ่ะคือยิ่งมันไม่เป็นเรื่องจริงเราก็ขำกันเองมากกว่าเนาะเมื่อกี้เราก็อ่านแล้วฮะอะไรคิดได้ยังไงอยากบอกว่าอนาคตอะไรเงี้ยมันมีแบบนี้ออกมาอีกเนี้ยค่ะเราไม่ทำอะไรกับเขาไม่แจ้งความไม่ดำเนินการอะไรเงี้ยแล้วเขายังทำอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงก็ไม่เป็นไรเอาไม่ได้อ่านอยู่แล้วก็บอกไปก็บอกตอนนี้แล้วกันน่ะยังไม่ได้เคยมีลูกค่ะคือไม่รู้จะมีได้หรือเปล่าตัวเล็กขนาดนี้เขามีกันได้ชีวิตนั่นพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นก็คือไม่ได้เป็นข่าวมันที่ข่าวมันไม่ใช่เรื่องจริงอะค่ะแค่ไหมถ้าแบบคนที่เขาอ่านแล้วแบบโอ้ยไปกดไลค์ไปเชื่อคนที่เชื่ออะไรอย่างเงี้ยก็โอ้ยไอ้ที่เรื่องราวทั้งหมดมันเป็นความจริงไม่ได้แคร์ว่าก็ไม่ได้รู้จักเขาอยู่ดีเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงมันก็คือความจริงอะค่ะไม่ได้ซีเรียสอะไรเหมือนอยู่วงการมาเยอะภูมิต้านทานก็เยอะแล้วเนาะค่ะถามถึงฝรั่งเศสกับบ้านเป็นไงบ้างก็ดีค่ะเป็นทริปที่สนุกมากก็มีเพื่อนไปด้วยแล้วก็มีน้องสาวอยู่อังกฤษเขาก็บินมาหาร่วมทริปด้วยอะไรเงี้ยค่ะไปกี่วันครับ7-8วันค่ะใช่สวีทมั้ยครับมีรูปนะโอ้ยไม่ค่อยสวีทเลยใช่ค่ะทีนี้ครับหัวหน้าทริปครับน่าจะเป็นทัพทิมเพราะทัพทิมแบบว่าเหมือนจะรู้ที่เที่ยวอะไรเงี้ยมากสุดแล้วก็น้องสาวออมเขาก็จะอยู่อังกฤษดีเขาก็จะหาข้อมูลอะไรเก่งเราก็จะตามเป็นสายตามใช่ไหลตามค่ะภาพพูดน้อยมากเลยก็ไม่ค่อยได้ถ่ายรูปมันหนาวบอกว่าเราใส่ถุงมืออะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยได้แบบถ่ายรูปเท่าไหร่เงี้ยค่ะว่าจริงๆแบบมีถ่ายแต่ว่ายังไม่ลงค่ะออมก็มีบ้างไม่จะถามทำไมเนี่ยก็ไม่ได้ลงเยอะอยู่แล้วค่ะปกติก็ถ้ามีรูปสวยๆก็ลงเพราะตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีรูปสวยมากเขาให้มีของขวัญพิเศษอะไรให้เราไหมคะขวัญปีใหม่มีไหมคะยังไม่มีเลยแต่ต้องไปทวงแล้วแต่ต้องไปทวงนะเนี่ยดีเลยที่บอกไม่มีค่ะเราก็ไปทานพุ่งงานข้าวที่ท่องเที่ยวกันค่ะตกกระจายเหมือนกันที่ก็ลงรูปเออแล้วไปอ่านคอมเมนต์ด้วยนะหรือก็นานๆทีลงเขาลงรูปใช่ไหมหนูก็ไปอ่านคอมเมนต์เป็นไงบ้างคะเขาบอกว่าออมลงเองเออใกล้ถึงวันเกิดด้วยครับค่ะใกล้ถึงวันเกิดด้วยใกล้ถึงวันเกิดวันอีก2วันค่ะมีแบบนัดหรือยังคะเคลียร์คิวกันหรือยังไม่นะคะคือพี่แอมทำงานแล้วออมก็ว่าจะไปทำบุญที่เชียงรายค่ะน่าจะแยกตัวเพราะว่าเราอยากไปไหว้พระแต่เขาไม่ว่าจะมีโอกาสพี่แอมแบบมาเซอร์ไพรส์อะไรอย่างงี้ไหมไม่มีเลยหรอกน่าจะไม่มีอาจจะกินข้าวกันเบาๆอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าออมก็วางแผนไว้ออมอยากไปทำบุญที่เชียงรายโอเคจ้าสวัสดีค่ะเปิดเลยครับ